ทาาจากนี้นะคะเราเคยเอาให้ดูแล้วใช่ไหมจะบอกเลยว่าพอมานั่งกลางดูกันนะซิตี้อ่ะไม่น่าไม่น่าไม่น่าพลาดแล้วดูเนี่ยอ่ะโปรแกรมลุ้นแชมป์หกเกมสุดท้ายครับซิตี้เจอไบรตันอ่ะเยือนไบรตันเยือนฟอร์เรสเยือนฟอร์เรสอันนี้เจอวูฟวูฟนี่เป็นทีมที่แชร์แต้มซิตี้ได้บ่อยแต่เรานี่เล่นในเอจิฮัม วงเล็บว่ามีโอกาสเหมือนกันนัดนี้นนตอนแรกอะ่ะก่อนหน้าน,นี้เรามองว่าเจอสเปอร์ก็อาจจะยากปรากฏสเปอร์หลังจากเจออาร์ดูน<ป>ิวคาสเซลไปเราก็รู้สึกว่าก็ไม่น่าจะคือสติสต,สติสเปอร์ตอนนี้ก็แตกแล้วอะเส้นก็สุดยอดเหมือนกันอตอนนี้โดนหลอกกระจุยเ,<อ>เพราะฉะนั้นครับตอนนี้ถ้าเอาตามตรงนะครับซิตี้ครับก็ตามเนื้อผ้าคือเจอสเปอร์หนะักถ้าตามสถิติเจอวูฟอาจจะหลุดได้มีแค่นี้ นอกนั้นไม่น่าหลุดส่วนอาร์เซนอลมีสิทธิ์ไปหลุดเกมไหนอะเชลซีไหมเล่นในบ้านไม่น่าแต่เจอสเปอร์หนักแมันยูเพื่อนรักโอ้โหแมนยูสู้ไม่ได้หรอครับเดสแอร์ไป็สามวิคุณผู้ชมแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าหนักจริงเจอสเปอร์เพราะว่าอย่าลืมสเปอร์เขาไม่ปล่อยคุณแน่มันเป็นลอนดอนนะพี่เคเพราะฉะนั้นปืนเนี่ยนะมีโอกาสนี่กลายเป็นว่าเราต้องฝากความหวังกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ ทั้งนั้นเลยดิไม่แต่มองดีๆนะมันเป็นวีคเดียวกันคือซิตี้เนี่ยเจอวูฟและสเปอร์เจอ op, ur, เจอาร์เซนอลมันคือวีคเดียวกันตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมุติซิตี้สะดุดมันจะกลับมาเท่าแต่ถ้าหากว่าสเปรอร์ปาอาร์เซนอลได้จบจบแน่นอนเพราะเพราะวีคนั้นมันเป็นคู่แข่งที่มีโอกาสเสียแต้มทัง้งคู่นะแล้วเดี๋ยวดูมันจะเป็น5คะแนนนี <c oughs> ดูลิเวอร์พูลมันจะเป็นเอ่อห้าคะแนนลิเวอร์พ <3 S 1> <ก>ูลอเวสามเยือนสามเกมติดไม่รวมอตาลันต้าเกมนะมนั่นก็เยือนเท่ากับว่า<ะ>สิ้นเดือนจากแล้วไอ้สามเกมเนี้ยอยู่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะพราะสเปอร์เป็นเกมต้นเดือนพฤษภาคมเท่ากับว่าจากเนี้ยตอนเนี้ยอาทิตย์หน้าอตาลันต้าเยือนแล้วเกมที่เหลือของเดือนเนี้ยเป็นเยือนหมดโอ้โห,โห <c oughs> คือต่อให้เมื่อคืนนะนอนกับลิเวอร์พูลไม่พลาดทั้งคู่ เราก็คุยกันอยู่แล้วว่าดาแชมป์มัยากนะแต่โปรแกรมเนี่ยเราจะเห็นว่าซิตี้เบาวกว่าเล็กๆอยู่แล้วใช่แต่นาทีน,น,ทนี้นนเออนาทีนี้คือเขานำสอง<ช>ประตูได้เสียเขาอาจจะเป็นลองปืน<ม>แต่กับโปรแกรมที่เหลือเนี่ยโอ้โห<ม>ส่งอ้อยเข้าปากช้างเรียบร้อยอ<ะ>กินอร่อยแล้วเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยก็เรียกได้ว่าความเป็นจริงคือยากใช่คือเอาจริงถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ที่ซิตี้จะอยู่ดีๆแต่แต่จากประวัติ มันไม่มีมันมันยากมากนะ,ะสี่ปีติดชัวอย่างเงี้อออแล้วคุณเชื่อไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเฮแล่นสนามเลยผมบอกเลยใช่เพราะเขาต้องดูอยู่แล้วที่วันนั้นผมไปเอธิหารมาที่ป้าป้าป้าที่เขาบอกว่าอ๋อลูกเป๊ปอะจะไม่ไม่อยากให้ต่อเรียนที่อังกฤษเขาก็บอกว่าพอหลังจะจบแม์เนี่ยนักเตะมาล้อมวงกันที่ห้องเดซิ่งรูปนะแล้วก็กินพิซซ่าด้ด้วยนะแล้วก็ดูไฮไลท์ไปด้วย บางทีก็ดูว่าจังหวะที่ใครยิงหรือว่าตามผลการแข่งขันคู่แข่งแล้วลองคิดดูว่าเขาเฮนหนึ่งโหริพูสะดุดสักพักหนึ่งอ้าวเซนอลก็มาเป็นเพื่อนกันเฉยผมบอกเลยนะในบ้านนักเตะมีเต้นรำอ่ะจริงจริงเพราะมันเอ้าโอ้มันดับเบิ้ลโบนัสอ่ะมันหลุดสองสองต่อถูกป่ะแล้วแล้วเขาเกมที่เขาเจอลูตันน่ถ้าคุณไปดูนะไอตอนหนึ่งศูนย์เสร็จแล้วลูกสองอ่ะ ซิตี้เหมือนฝืดๆนะครับแต่ถ้าคุณออกไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนะครับคุณกลับมาคือเข้าห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 นึ่งห้าศูนย์เลยนะใช่คือบางทีนะให้คู่แขกยิงไปก่อนหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำสองศูนย์ยังเอายังเอาซิตี้ไม่ลงเลยนะบางทีอะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าย้อนยิงยากคือสิ่งที่เป๊ปมีฮะมันเหนือคนตรงที่ความสม่ำเสมอของนักฟุตบอลอะเขาถ่ายถึงก็เตะทุกคนจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นเกือบสิบเอ็ดคนสิบห้าคนเนี่ยถูกปะ โหจริงๆ4ปีซ้อนแน่ๆดูทรงแล้วดูทรงแล้วไม่นา่าพลาดว่าไป